เที่ยวนี้ก็จะเป็นการพูดถึงหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันครับหรือก็เรียกหม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด instrumentation transformer instrumentation transformer หรือเราเรียกว่า transducer ก็ได้นะครับหม้อแปลงในที่จะพูดตรงนี้เป็นหม้อแปลงที่ใช้เพื่อการวัดนะครับคือเลนส์ทรานส์ฟอร์เมอร์หรือเราเรียกว่าเป็นหรือโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เป็นหม้อแปลงแรงดันเนาะโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์แบบนี้เราจะเรียกมันว่าอินสตรูเมนเทชันทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมและอุปกรณ์ใดก็ตามที่ใช้เพื่อการแปลงสัญญาณไม่ว่าจะแปลงสัญญาณกระแสยังเป็นกระแสเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่กระแสใหญ่เป็นกระแสเล็กแปลงกระแสเป็นแรงดันแปลงแรงดันเยอะเป็นแรงดันน้อยก็ตามอะไรที่มันแปลงสัญญาณเราจะเรียกมันว่า transducer ถูกไหม transducer ชนิดนึงจะเรียกว่าเป็นเซนเซอร์ก็พอได้เหมือนกันนะถูกไหมเป็นเซนเซอร์นะครับเป็นอินสตรูเมนต์เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสและแรงดันเพื่อส่งไปยังอะไรรีเลย์และหรืออะไรนอกจากรีเลย์แล้วยังมีอะไรรีเลย์อย่างเดียวแล้วหรือมีอะไรอีกได้ไหมมีอย่างอื่นได้ไหมคือเรื่องรีเลย์ก็รีเลย์อย่างเดียวใช่ไหมอุปกรณ์เครื่องมือวัดนอกจากจะส่งไปรีเลย์แล้วมันอาจจะส่งไปยังอุปกรณ์อื่นได้อีกคือมีอะไรมิเตอร์ส่งไปยังรีเลย์หรือมิเตอร์เว้ยแต่ CT สำหรับรีเลย์กับ CT สำหรับมิเตอร์เขาเรียก metering CT กับ protective CT จะเป็นคนละคอนเซ็ปต์กันจะเป็นคนละอย่างกันในระบบที่เป็นแรงสูงนะครับในระบบป้องกันแต่ถ้าเป็น CT ในตู้สวิตช์เกียร์อาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับและสัญญาณกระแสเวลาเราส่งไปยังอุปกรณ์หลายตัวสัญญาณกระแสเมื่อเราส่งไปยังอุปกรณ์หลายตัวเมื่อเป็นสัญญาณกระแสเราจะต่อแบบไหนต่ออนุกรมหรือขนานถ้าเป็นสัญญาณกระแสมันจะอนุกรมไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการจับกระแสใช่ไหมผ่านรีเลย์ผ่านกระแสที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวมันจะได้เท่ากันถูกไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของตัว CT นะครับแต่ถ้าเป็นตัวโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์ก็จะต่อขนานใช่ไหมถูกไหมครับมันก็ต่อไปยังรีเลย์เหมือนกันที่เป็นโวลเตจรีเลย์หรือมันอาจจะต่อไปยังโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมส่งไปยังโวลต์มิเตอร์นะครับงั้นในส่วนนี้นะครับหัวข้อที่จะคุยกันก็คือหม้อแปลงกระแสนะครับเราจะคุยเรื่อง CT คือคุณลักษณะตอนที่มันทำงานในสภาวะปกติเรียกว่า steady state steady state เป็นหลักนะครับแล้วก็พูดถึง standard class designation standard class designation ก็คือเราจะคุยกันถึง CT ในคุณลักษณะที่อธิบายในเชิงมาตรฐานนะครับก็จะมีอยู่2มาตรฐานด้วยกันคือ IEEE Standard หรือ ANSI Standard เป็นของทางฝั่งอเมริกานะครับทั้ง2อันนี้เป็น International Standard อยู่แล้วนะครับแต่ก็ว่าเป็นค่ายไหนกับ IEC Standard เป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเช่น VDE ของเยอรมัน JEC ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ย OSO ทของไทยเป็นต้นนะครับแต่ว่า IEC ก็จะเป็น International Standard ของทางยุโรปซึ่งไทยจะค่อนข้างอิงไปทาง IEC เป็นส่วนมากนะครับถือว่าเป็น2 Standard ที่ควรรู้นะครับกลับมาครับพูดถึงการกำหนดขั้ว CT ที่เป็นหัวข้อเล็กๆไม่มีอะไรนะพูดถึงหม้อแปลง
แบบเดียวนำแสงหรืออิเล็กทรอนิกส์ CT นะครับหรือเป็นออปติคอล CT นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์นะครับในโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์ก็จะคุยกันเรื่องโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์ธรรมดากับโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์ที่เรียกว่า CCVT นะครับ Capping Capacitor Voltage Transformer หรือเป็นหม้อแปลงแรงดันแบบต่อกับตัวเก็บประจุซึ่งจะใช้ในระบบ Extra High Volt เวลาแรงดันสูงมากๆนะครับตัว Voltage Transformer จะมีราคาแพงมากนะครับราคาจะสูงมากจนเขานิยมใช้คอนเซปต์ของ Voltage Divider นะครับ Voltage Divider ในการแปลงแรงดันนะครับโอเคหม้อแปลงกระแสก่อนนะครับหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันเนี่ยจะมีออกแบบให้เป็นการแปลงขนาดกระแสหรือแรงดันเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงด้วยเหตุผล2ประการคือรีเลย์เนี่ยมันมีขนาดเล็กสะดวกในการใช้งานมีราคาถูกเพื่อให้มันแม่นยำด้วยนะครับแล้วก็รีเลย์คุณสมบัติที่มันต้องแม่นยำมากๆแล้วเราทำงานกับกระแสเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยของคนที่ทำงานในระบบโปรเทคชันด้วยนะครับเห็นรูปคราวที่แล้วไหมคนที่เขาทำงานกับตัวรีเลย์เนี่ยก็คือกระแสแค่มากระแสอยู่ในช่วงแปลงมาทับ5แอมป์หรือทับ1แอมป์เท่านั้นเองนะครับการแปลงขนาดของกระแสและแรงดันในระบบป้องกันเราใช้หม้อแปลงเพื่อการวัดเรียกว่าหม้อแปลงกระแสเคอร์เรนท์ทรานสฟอร์เมอร์หม้อแปลงแรงดันโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์หรือโวลเตจทรานสฟอร์เมอร์เรียกอีกชื่อนึงว่าโพเทนเชียลทรานสฟอร์เมอร์นะครับหลักการทำงานเหมือนหม้อแปลงทั่วไปคอนเซ็ปต์มันก็คือหม้อแปลงเพราะเรารู้ว่าหม้อแปลงมันแปลงแรงดันได้มันแปลงกระแสได้ถูกไหมมันรู้กระแสไพรมารีจากกระแสไพรมารีแปลงเป็นกระแสเซคันดารีใช่ไหมถูกไหมครับแต่มันจะออกแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่านั่นคือหม้อแปลงกระแสนี้เราจะพยายามทำให้กระแสด้านทุติยภูมิเนี่ยสอดคล้องกับปฐมภูมิมากที่สุดนะเน้นไปที่กระแสวิธีการอื่นให้กระแสทุติยภูมิกับปฐมภูมิมันสอดคล้องกันมากที่สุดนะครับไม่ให้สัญญาณมันผิดเพี้ยนกันหรือไม่ให้มันเกิดเออเลอร์มากเกินไปนะครับเท่าที่จะทำได้ส่วนหม้อแปลงแรงดันก็คือเน้นไปที่ตัวสัญญาณแรงดันนะครับทุติยภูมิให้มันสอดคล้องกับปฐมให้มันสะท้อนแรงดันปฐมภูมินะครับพิกัดของหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สูงหรือว่าเล็กๆแต่ว่าถึงแม้จะเล็กของเราก็ใหญ่มากนะครับยกไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยที่เป็นฉนวนด้วยอะไรด้วยนะครับภาระของหม้อแปลงกระแสหรือหม้อแปลงแรงดันเนี่ยคือเครื่องมือวัดคือตัวมิเตอร์หรือรีเลย์และเครื่องมือวัดและระบบป้องกันนะครับพิกัดของหม้อแปลงกระแสประเภทนี้ตัวพิกัดกำลังของเขาเนี่ยหรือ VA เขาเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเบอร์เดนนะค่าเบอร์เดนนี้เป็นค่าพิกัดของหม้อแปลงเครื่องวัดนะครับค่าเบอร์เดนนี้อาจจะบอกเป็น VA ของตัว CT หรือ VT ก็ได้นะครับเบอร์เดนนี้หรือจะบอกเป็นโอห์มก็ได้นะครับค่าเบอร์เดนของหม้อแปลงจะสะท้อนค่าอิมพีแดนซ์ที่มันต้องจ่ายนะครับสมมติเรามีหม้อแปลงตัวหนึ่งหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงเครื่องวัดตัวหนึ่งมันจ่ายไปยังอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นโอห์มเนี่ยตัวเนี้ยครับโหลดของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์เดนโหลดของ CT นะเรียกว่าโหลด Power Transformer เราเรียกว่าโหลดแต่ใน Measurement Transformer เราเรียกว่าค่าเบอร์เดนมันนะครับโหลดของมันคืออะไรครับไอ้ R ตัวนี้คืออะไร R ตัวนี้คือความต้านทานของอะไรของอุปกรณ์อะไรที่มันจ่ายให้ก็คือมันอาจจะเป็นความต้านทานภายในของรีเลย์ของมิเตอร์ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณไปยังรีเลย์กับมิเตอร์ถูกไหมมารีเลย์หรือมิเตอร์คือค่า R คือเบอร์เดนของเบอร์เดนแม่งโหลดของ CT ก็คือรีเลย์ถูกไหมในมุมของถ้าเรามองมุม power ใช่ไหมโอเคครับแต่มักจะบอกเป็นค่า power เป็น VA เช่นหม้อแปลงจ่าย5แอมป์ไปยังตัวต้านทาน 0.1 โอห์มนั่นคืออะไรกำลังจ่ายค่ากำลังไฟฟ้าหรือมีเบอร์เดนอยู่เท่าไหร่หม้อ CT ตัวนี้มีเบอร์เดนอยู่
5แอมป์ 0.1 โอห์มคืออะไร I square R ใช่ไหม I square R แล้วก็ได้ 2.5 VA นะครับแอนโมแปลงนี้ก็จะกำลังจ่าย 2.5 VA ถ้ามันถูกต่อ 0.1 โอห์มแล้วมันจ่าย5แอมป์นะครับนั้นตัว CT แต่ละตัวเองก็มีพิกัดเบอร์เดนเหมือนกันว่าเอออย่าให้เขาจ่ายกำลังเกินกว่าที่จะเกินกว่าสเปคเกินกว่าที่ออกแบบไว้เหมือนกันถูกไหมหม้อแปลงแต่ละตัวก็มีพิกัดเขานะครับตัว CT VTA ก็มีขนาดแตกต่างกันให้เราเลือกเหมือนกันนะครับพูดมาตั้งนานเวลาพี่ถือไม่จ่ายตอนเมื่อกี้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมสอนถึงเที่ยงแน่โอเคนะนี่มาดูหม้อแปลงกระแสก่อนนะครับดูก่อนหม้อแปลงกระแสเนี่ยจะช่วยลดกระแสสูงๆก่อนส่งไปยังอุปกรณ์วัดหรืออุปกรณ์ป้องกันนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นตัวนำที่เราต้องการจะวัดเราก็เอาแกนของหม้อแปลงไปคล้องไว้มันคือหม้อแปลงมันเปรียบเสมือนหม้อแปลงนั่นแหละแต่ขดทางด้านปฐมภูมิขดทางด้านไพรมารีมันคือตัวนำที่เราจะวัดเข้าใจไหมขดลวดด้านไพรมารีคือตัวนำที่เราจะวัดไม่งงนะงงไหมเพราะฉะนั้นขดลวดอย่างกรณีนี้ขดลวดด้านไพรมารีมีกี่ขดมีกี่เทิร์น1เทิร์นขดลวดไพรมารีมี1เทิร์นทางด้านเซคันดารีมีเยอะเทิร์นใช่ไหมตามกฎของอะไร I1 ต่อ I2 เท่ากับ N2 ต่อ N1 ถูกไหมนะครับมันก็จะแปลงการกระแสที่มีขนาดเป็นพันๆแอมป์เนี่ยลดลงมาได้เหลือ1แอมป์5แอมป์นะครับอันนี้คือกดลวดด้านไพรมารีนะครับงั้นหม้อแปลงเช่นนะครับเราจะเขียนมันเป็นสมมุติเป็น 1,000 ทับ5แอมป์นะครับหมายความว่าด้านนี้ 1,000 แอมป์เราจะได้ด้านนี้5แอมป์หรือถ้าเป็น IEC อาจจะมีสแตนดาร์ดขาออกเป็น1แอมป์5แอมป์กับ1แอมป์เวลาจะเป็น 1,000 ทับ1แอมป์ด้านนี้ก็ออก1แอมป์เป็นต้นครับแล้วแต่เราจะออกแบบมี800ทับ5 900ทับ5อย่างนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้แล้วก็เลือกให้สอดคล้องกับกระแสที่เราจะวัดไปหม้อแปลงกระแสแบ่งตามโครงสร้างที่ติดตั้งได้2แบบใหญ่ๆคือเรียก free standing นะครับกับแบบ bushing CT นะfree standing คือแบบตั้งอิสระนะครับแยกจากอุปกรณ์อื่นคือตั้งหม้อแปลงกระแสอิสระเลยนะครับโดยตัวถังก็จะเป็นโลหะแล้วก็มีการกราวดิ้งมีฉนวนต่างๆมีพุชชิ่งต่างๆก็อีกแบบนึงคือติดตั้งอยู่ในตัวอุปกรณ์เลยนะครับเช่นหม้อแปลง power transformer เขามี CT อยู่ในตัวแล้วเวลาเราอยากรู้ว่าหม้อแปลงตัวนี้กำลังทำงานที่กระแสเท่าไหร่เราก็ไปจำจากเซ็นเซอร์การจากเทอร์มินอลบล็อกของหม้อแปลงใช่ไหมเทอร์มินอลบล็อกของหม้อแปลงเอาไปที่มิเตอร์เอาไปที่รีเลย์ได้เลยหมายความว่าเขาติดตั้งมาให้เราแล้วอยู่ในตัวอุปกรณ์เช่นในเซอร์กิตเบรกเกอร์ใน power transformer นั่นเองนะครับนี่ free standing CT ก็จะมี2แบบนะครับแบบนี้นะครับเช่นว่าหม้อแปลงเนี่ยต้องมีขาเข้าแล้วก็ต้องมีขาออกนะครับมีขาเข้าแล้วก็มีขาออกเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสับสเตชันเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกันหมดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้คือ CT หรือคือ VT นะครับถ้าเราเห็นมันมี2มีเข้าแล้วมีออกอย่างนี้คือมันวัดกระแสนะครับแต่ถ้ามันเป็นถังแบบนี้แล้วมันมีแค่จุกอย่างเงี้ยมีหัวจุกอย่างเงี้ยแล้วมันจั๊มมาแบบนี้อย่างนี้คือ VT เพราะมันเอาแค่ potential มันมาถูกไหม
เอา potential มาแล้วลงกาวแล้วก็วัดออกมาว่าไอ้ตัวนี้มี potential เท่าไหร่นะครับถ้ามีหัวจุกเมื่อเราเห็นหัวจุกหัวจุกคือ C คือ VT ใช่ไหมแต่ถ้ามี2มีจุก2ข้างเป็นผมแกะเป็น V เป็น CT นะครับผมแกะเป็น CT งั้นแบบนี้เป็นไงครับเอากระแสลงมาผ่านแล้วก็กลับไปคืนนะครับ terminal box ก็เป็น secondary ก็พันอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เอาจัมป์ไปที่จัมป์สาย secondary ไปยัง control loopถ้าแบบนี้เข้านี่ออกนี่พันลาก secondary ลงมามาที่ terminal box แล้วก็จัมป์ไปที่ central control loop นะครับแล้วแต่จะดีไซน์นะครับแบบนี้เรียกว่าแบบ free standing นะก็จะเป็นเจ้าแกะเจ้าแกะที่อยู่ใน substation คือ CT นะครับส่วนเจ้าจุกก็คือ VT ที่อยู่ใน substation เห็นไหมใน substation จะมีเจ้าแกะกับเจ้าจุกนะเวลาเราไปมีโอกาสไปดูก็แอบดูเอ้ยตัวไหน CT VT ใช่ไหมอันนี้แบบเดดแท้งเอาลงมาพันกลับไปคืนนะครับsecondary อาจจะคนเดียวหรืออาจจะพันคล้องก็ได้แล้วแต่จะดีไซน์อย่างนี้ dead tank CT dead tank คือข้างล่างตัว CT มันอยู่ตรงนี้ไอ้แท้งมันเนี่ยปลอดภัยเพราะผมเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคือสิ่งที่มันอยู่เลยบูชิปอยู่เลย insulator ขึ้นไปใช่ไหมอยู่เลย support ถ้าหัวเราไม่เกินตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมถูกไหมว่าตรงนี้ปลอดภัยส่วน life tank คือส่วนนี้อันตรายใช่ไหมอยู่ใกล้ไฮโวลต์นะครับอยู่ใกล้ไฮโวลต์อันตรายโอเคพอดูภาพออกเนาะแบบนี้เป็นบูชิ่ง CT หมายความว่ามันติดมากับอุปกรณ์ไอ้นี่อาจจะเป็นบูชิ่งของอุปกรณ์เช่นของแท้งเนี่ยอาจจะเป็น power transformer หรือ circuit breaker หรืออะไรก็แล้วแต่เป็น reactor เป็น capacitor เป็นอะไรก็ได้ที่เขาแถม CT มาให้เรานะครับแถม CT มาให้เราเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะจำตัวที่เป็นตัวถังอุปกรณ์เนาะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้ CT ตัวนี้มันก็จะมีการไวริ่งด้าน secondary มาไว้เป็น terminal box เป็น terminal box ให้เราแล้วก็จำจากนี้ไปใช้ได้เลยนะแล้วก็ดูสเปคว่าเป็น CT ขนาดเท่าไหร่แล้วจำไปใช้ได้แล้วก็วัดเราสามารถวัดได้โดยเราไม่ต้องติดตั้ง CT ใช่ไหมของตัว power transformer นะครับอันนี้เป็น bushing อันนี้เป็น conductor อันนี้เป็น tank ตัวนี้เป็น bushing CT นะนี่ตัวอย่าง bushing CT ของหม้อแปลง3เฟสนะเพราะว่าสวมเข้าไปนะครับสวม CT เข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะหม้อแปลงใส่เข้าไปในถังน้ำมันจุ่มไว้ในถังน้ำมันนะเป็นแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการเรียบร้อยนี่ก็จะมี CT ติดตั้งมาในตัวนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับ Bushing CT ถ้าในแง่การใช้งานนะครับ CT มีอยู่2แบบคือ CT เพื่อการวัดหม้อแปลงกระแสเพื่อการวัดเรียกว่า Metering ความแม่นยำจะอยู่ในช่วง Steady State คือการทำงานในสภาวะปกติเป็นเชิงเส้นส่วนหม้อแปลงเพื่อการป้องกันจะออกแบบนะครับให้มันไม่มีการอิ่มตัวตอนที่เกิด Faultเนื่องจากกระแสสูงมากตอนที่กระแสสูงมากๆเราเคยทดสอบหม้อแปลงในวิชา lab material หรือยัง lab material เราจะเพิ่มกระแสขึ้นไปใช่ไหมเพิ่มเราเพิ่มไปจนถึง saturation ไหมแบบหม้อแปลงเราเพิ่มกระแสด้านหนึ่งวัดกระแสอีกด้านไหมหรือมีแต่แรงดันพอเราเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งเพิ่มถึงไม่เคยทำแลบก็คงจะมีเรียนมั้งเวลาเราเพิ่มรุ่นไอหนึ่งไอเวลาเราเพิ่มกระแสเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาเนาะพอถึงจุดหนึ่งมันเพิ่มแล้วอีกด้านหนึ่งไม่เพิ่มตามไหมเส้นเป็นอย่างนี้ไหมไม่ถึงใช่ไหมถึงจุดนี้ไหมจุดนี้เรียกว่า saturation แกนเหล็กอิ่มตัวแล้วเราไม่สามารถจะส่งพลังงานข้ามไปได้หรอก
สุดแล้วความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นอีกต่อไปแล้ว primary secondary ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นแล้วเพราะมัน saturate แต่เหล็กอิ่มตัวแหวะคำนี้ผ่านหูไหม hysteresis loss ใช่ไหมพอเราลดถ้าเราปรับลดมาคืนมันอาจจะมาแบบนี้แทนใช่ไหม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 เวลาเกิดฟอลกระแสสูงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาเกิดการป้องแปลงเพื่อการป้องกันหรือเรียกว่า protection CT สิ่งที่จะระวังก็คือตอนฟอลกระแสสูงปุ๊บถามว่าพอมัน saturate ความสัมพันธ์มันไม่ใช่แล้วอ่ะ 1,000/5 มันไม่ใช่ 1,000/5 แล้ว 1,000 มันไม่ออก5แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฟอลเราจะแม่นยำการป้องกันเราจะแม่นไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นprotective CT นี้ตอนกระแสเปี้ยนขึ้นไปสูงๆจะต้องดีไซน์ให้เป็นไงให้มันไม่ได้อยู่ในจุด saturation โอเคไหมมันยังไม่อยู่ในสุดจุด saturation ความแตกต่างของ metering CT กับ protective CT แล้วทำไมไม่เอาในเมื่อ protective CT มันมีคุณสมบัติไม่ saturation ทำไมมันไม่เอามันมาทำ metering ด้วยล่ะมันเป็นคนละจุดการทำงานเห็นไหมครับก็จะดีไซน์ให้มันแม่นคนละจุดการทำงานนะครับมาดูวงจรสมมูลของหม้อแปลงก่อนจำได้ไหมจะซ้ำอยู่หลายวิชาแล้ววงจรสมมูลหม้อแปลงสมมุติว่าหม้อแปลงเนี่ยคือตัว CT ตัว current transformer เองเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็เหมือน power transformer นะครับมันมีกฎขดด้าน primary ขดด้าน secondary นะครับอาจจะไม่เรียกว่าแรงต่ำแรงสูงก็ได้ผมเรียกว่า primary กับ secondary เห็นไหมครับ primary secondary มันแบบนี้งั้นเราสนใจที่กระแสในตัวหม้อแปลงเองมี loss คือ R กับ L สมมติว่าผมเขียนหม้อแปลงในความเป็นจริงมันมี loss มี r แล้วก็มี l ถูกไหม r 1 x 1 r 2 x 2ด้านนี้ก็มี r กับ l ในกฎลวดมี r กับ l ถูกไหมครับถึงไหนแล้ว loss ในกฎลวดของหม้อแปลงลอสในขดลวดของหม้อแปลงนะครับมันยังมีลอสอะไรอีกไหมลอสในแกนเหล็กใช่ไหมแล้วในแกนเหล็กก็คืออะไรเอ็ดดี้เคอร์เรนต์กับอะไรฮิสเตอริซิสใช่ไหมที่มันวนกระแสไหลวนในแกนเหล็กแล้วก็เอ็ดดี้เคอร์เรนต์ไอฮิสเตอริซิสที่ไปเปลี่ยนโพของสนามแม่เหล็กนะครับลอสในแกนเหล็กแล้วก็อยู่ในรูปของอะไร RC กับ XM หรือชุดนี้เราจะเขียนว่าเป็น ZM เราเรียกว่าMagnetizing impedance Magnetizing impedance CT เองก็มีคุณสมบัติเหมือนหม้อแปลงทั่วไปเพราะมันก็คือหม้อแปลงถูกไหม primary กด primary กด secondary แต่กด primary ของ CT นี้เป็นตัวนำที่เราจะวัดถูกไหมเป็นแค่ตัวนำที่เราจะวัดดังนั้นมันจริงมีอิมพีแดนซ์น้อยมากใช่ไหมมีอิมพีแดนซ์น้อยมากถูกไหมตรงนี้ตัดทิ้งได้แน่นอนอันนี้ถูกไหมถ้าแบบนี้ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรหม้อแปลงตรงนี้ในกรอบเส้นปลาเราเรียกว่าหม้อแปลงอะไรถามหลายรอบแล้วเราเรียกว่าหม้อแปลงอะไร
อะไรไม่ใช่ถามหลายครั้งเลยดิในกรอบเส้นปากเราเรียกว่าหม้อแปลงในอะไรในอุดมคติเพราะว่ามันไม่มีลอสนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าไอเดียลทรานส์ฟอร์เมอร์เราเลยเรียกตัวนี้ว่าไอเดียลทรานส์ฟอร์เมอร์มันคือหม้อแปลงที่เราเรียนในเซอร์กิตแล้วคือหม้อแปลงของอาจารย์หลายจันกิตติไม่ใช่หม้อแปลงของอาจารย์กิตติอาจารย์ทศพรใช่ไหมอาจารย์อาทิตย์อาจารย์กองพลอาจารย์กองพันเราเรียนกับใครฮะอาจารย์บุญเรืองสอนสกิลด้วยเหรออาจารย์กิตติอาจารย์กองพันสอนไอ้ที่อยู่ในกรอบเส้นปากใช่ไหมถูกไหมเรียนเซอร์กิตอ่ะใช่ครับถูกไหมเราเรียนเซอร์กิตเราเรียนในวิชาฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ที่มีวงจรหม้อแปลงคืออุดมคติใช่ไหมถูกไหมพอเราเรียนต่ออาจารย์บุญเรืองบอกว่าอาจารย์บุญเรืองกับอาจารย์พระเดชบอกว่าผมยุ่งกับอาจารย์บุญเรืองมากเลยนะ อาจารย์บุญเรืองกับอาจารย์พระเดชบอกว่าไม่ใช่หม้อแปลงต้องมีอะไรต้องมีลอสถูกไหมทำไมหม้อแปลงของอาจารย์ปืนเรืองกับอาจารย์กิตติไม่เหมือนกันจริงๆมันคือหม้อแปลงตัวเดียวกันแต่ตอนเราเรียนเป็นอุดมคติก่อนใช่ไหมเป็นอุดมคติ v 1ส่วน v 2 n 1ส่วน n 2ก่อนแต่พอเราเรียนเซอร์กิตอาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันมีลอสในแกนเหล็กมีลอสในคอนโทรลพอเรามาเรียน power system พอมาเรียน power system อาจารย์กิตติอาจารย์อนันต์อาจารย์ทศพลไปกันใหญ่ตัดทิ้งคืนตัดไปตัดมาเหลือ L ตัวเดียวที่เป็นระบบเปอร์ยูนิตจำได้ใช่ไหมหม้อแปลงกลายเป็น L ตัวหนึ่งในระบบเปอร์ยูนิตนะครับกลับมาดูตรงนี้ก่อนในตัววงจรสมมูลของหม้อแปลงตัวนี้ตัว CT เองก็ใช้วงจรนี้เหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันนะ อันแรกเลยที่ตัดทิ้งได้ของ CTตัวนี้ถือว่าน้อยมากเพราะเป็นกดรั่วแหละเป็นด้านไพรมารีใช่ไหมตัวที่เราจะวัดใช่ไหมอันนี้ตัดทิ้งได้แน่นอนเพราะกดรั่วพันแวบเดียวแทบไม่มีอิมพีแดนซ์เลยอันที่สองส่วนนี้มีเพราะกดด้านอีกด้านหนึ่งของหม้อแปลงกดเซคันดารีของ CT เนี่ยเขาจะพันหลายกดและมักจะมีอิมพีแดนซ์สูงและมักจะต้องลากสายด้านอิมพีแดนซ์สายเส้นเล็กเสียงอะไรฮะอ๋อเสียงเมื่อกี้ไม่รู้โทรศัพท์ตั้งอินโทนไว้และมันจะต้องลากสายจากสับสเตชันเข้าไปในคอนโทรลรูมหลายร้อยเมตรใช่ไหมลากเข้าไปในคอนโทรลรูมหลายร้อยอิมพีแดนซ์ทางด้านเซคันดารีเนี่ยอาจจะสูงจนตัดทิ้งไม่ได้ไม่ควรตัดทิ้งอิมพีแดนซ์ด้านเซคันดารีจะมีส่วนคอลอสเรียกว่าแมกเนติซิ่งอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงนี้ก็ต้องเอามาคิดด้วยนั้นโมเดลของเคอร์เรนท์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับจะมีหน้าตาที่เหมือนกับของหม้อแปลงทั่วๆไปนะครับคือแบบนี้นะครับอันนี้คือ R 1บวก JX 1ใช่ไหมอันนี้คือ R 2บวก JX 2นะครับอันนี้คือ RC ขนานกับ JXM นะครับโดยระยะนะครับ ZX 1พาร์มเนี่ยคือ R 1บวก JX 1 ZX 2คือ R 2บวก JX 2 ZM พาร์มคือ RC ขนานกับ JXM อย่างนี้พอเข้าใจเนาะนั่นคือ CT ทั้ง CT นี้มีอัตราส่วน1ต่อ N หมายความว่า1ต่อ N เช่นถ้าเราพันขดด้านนี้5ขดด้านนี้ 1,000 แล้วก็แปลงเป็นอะไรแปลงเป็น1ต่อ200ใช่ไหม1ต่อ200นะครับด้านนี้5ขดด้านนี้ 1,000 ก็เป็น1ต่อ200 N เป็น200เป็นต้นนะครับถ้าคุยในแง่กระแสเขียนให้เข้าใจง่ายเขาก็จะเขียนเป็นม็อบ CT ตัวนี้1000ทับ5นะครับ
ือถ้ามันแปลงเป็น1เป็น1แอมป์ก็เป็น200ทับ1เป็น CT แบบ200ทับ1เป็นต้นนะครับนั่นคือ n เท่ากับ1 n เท่ากับ200นะครับ n เท่ากับ200เป็น CT ที่มี n เท่ากับ200นะครับโดยนัยยะเป็นอย่างนี้ ZB คือ Z burden Z burden ตัวนี้ความหมายก็คือเป็นรีเลย์หรือมิเตอร์รีเลย์หรือมิเตอร์ถูกไหมเป็นเบอร์เดนเป็นรีเลย์หรือเป็นมิเตอร์นั่นเองนั้นรูปนี้โอเคนะจากรูปนี้ ZX1 เป็นอิมพีแดนซ์ของขนลวดทุติยขนลวดปฐมภูมิถือว่าตัดทิ้งได้เพราะมันน้อยมากจนตัดทิ้งได้นะครับนั้น ZX1 เป็นตัวที่เราไม่ต้องมีZB เป็นเบอร์เดนของ CT เป็นภาระนะครับส่วน ZX2 คือของสายตัวนำนะครับส่วนใหญ่จะอิมพีแดนซ์ของสายตัวนำตัวนี้รวมกันหมดเลยอย่างนี้นะครับเป็น Z ที่อยู่ทางด้าน secondary นะครับตัวนี้โดยมากก็ตัดทิ้งไม่เอามาคิดด้วยก็ได้จะตัดทิ้งก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่งั้นวิศวกรเราเห็นว่าวิศวกรเราเนี่ยเอาตัวรอดได้โดยการยังไง approximate อันนี้ยังไม่ต้องคิดอันนี้ไม่ต้องคิด1เรื่องคือการ approximate 2ก็คือการเผื่อไว้คำนวณเสร็จแล้วคูณเผื่อ 10% เผื่อ 20% safety factor เห็นไหมครับ safety factor แต่ถ้าเราคำนวณเป๊ะเลยเนี่ยบางครั้งมันจะยากเกินไปแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นด้วยถัดมาเพราะเขียน CT เป็นหน้าตานี้ออกมานะครับถ้าผมทรานสเฟอร์ ZM พาร์ม ZM Z พาร์ม M มาอีกด้านหนึ่ง ZM พาร์มมาอีกด้านหนึ่งทรานสเฟอร์มาทรานสเฟอร์ด้วยเทิร์นเรโชยกกำลัง2ถูกไหมเราทรานสเฟอร์อิมพีแดนซ์ได้ถูกไหมมันก็อีควิเลนต์กันนะครับสมมติทรานสเฟอร์มาเป็น ZM โดยที่ ZM ตัวนี้คือ N สแควร์ ZM พาร์มถูกไหมทรานสเฟอร์อิมพีแดนซ์มาธรรมดาอีกด้านหนึ่งก็คือหม้อแปลงตัวนี้แหละหม้อแปลงตัวนี้แหละไอ้หม้อแปลงตัวนี้แหละเขียนในรูปนี้ก็คือ CT แสดงว่าฝั่ง secondary ของ CT เรามองเห็น equivalent circuit เป็นแบบนี้นะครับ equivalent circuit ฝั่ง secondary ของ CT ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งตรงนี้คือถ้าจะมองก็คือตัวนี้คือ CT CT รวมกับสายตัวนำที่ลากไปยังมิเตอร์ถูกไหมCT รวมกับสายตัวนำสิ่งที่ออกจาก CT ไปไหนครับไปตัวนี้ไปมิเตอร์หรือรีเลย์คือเบอร์เดนเขาดังนั้น CT เป็นแบบนี้ในความเป็นจริงแต่เวลาเราเขียนเซอร์กิตเราจะเขียนแบบนี้แล้วก็ไปยังมิเตอร์หรือรีเลย์ถูกไหมครับแบบนี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเขามีพารามิเตอร์ ZM ด้วยและมี ZX2 ด้วยใช่ไหมโอเคไหมครับของจริงในกายภาพจริงๆเขาโมเดลเขา equivalent circuit เขามี ZM ถ้าเราไม่คิด ZM หมายความว่าเราคิด CT ในอุดมคติใช่ไหมถูกไหมหมายว่าเราคิด CT ในอุดมคติคือรูปร่างถูกไหมครับคือ CT ในอุดมคตินะครับโอเคดังนั้นโดยความหมายคืออะไรครับถ้าด้านนี้เป็น I 1พาร์มI1 พาร์มด้าน secondary I1 ก็จะมีความสัมพันธ์ตาม I1 พาร์มตามสูตรในอุดมคติตามสมการในอุดมคติครับดังนั้น ZM ตัวนี้เราจะเห็นว่าพอไหลมาจริงๆมันมี IM แบ่งออกมันมี IM แบ่งออกและมันจึงค่อยจ่ายต่อไปยังมิเตอร์กับรีเลย์ที่ตัวนี้ I2 กับ I1 เท่ากันหรือไม่ในความเป็นจริง I2 กับ I1 จะไม่เท่ากันใช่ไหม I2 กับ I1 จะไม่เท่ากันเช่น CT ตัวนี้1000ทับ5สมมติ1000ทับ5ด้านนี้1000ด้านนี้ออกมาถ้าในอุดมคติจะออกมา5แอมป์แต่มิเตอร์จะวัดได้5แอมป์ไหม
ไม่ได้ถูกไหมจะน้อยกว่า5แอมป์เล็กน้อยใช่ไหมดังนั้นเจ้าแมกเนไทซิ่งอิมพีแดนซ์หรือแมกเนไทซิ่งคือเรนต์ตัวนี้พารามิเตอร์ตัวนี้ใน power transformer เราเรียกมันว่า loss ใช่ไหมแต่ใน measurement transformer หรือ instrument transformer มันคืออะไรใน power transformer เราเรียก IM กับ ZM ตัวนี้เราจะมองมันเป็น loss ใช่ไหมมันเป็นความสูญเสียถูกไหมในแกนเหล็กแต่ในมุมของ measurement เรามองว่าสิ่งนี้คืออะไรอะไรนะไอ้อันนึงคือเล่นดีไวเดอร์เลยอ่ะไม่ใช่มันคืออะไรโดยคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคอนเซ็ปต์มันคืออะไรโดยคอนเซ็ปต์โดยอะไรนะ loss มันคือ loss ใน power transformer แต่ใน measurement transformer มันคืออะไรเมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่า i 2ตัว i 2ไม่เท่ากับ i 1ดังนั้นไอ้ตัวนี้คืออะไรคือใน power transformer คือ loss แต่ใน metering transformer มันจะคืออะไรเพราะ i 2ไม่เท่า i 1แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันคือ อะไรนะคือ error งั้นตัวนี้คือ error ใช่ไหมถูกไหมไม่มีใครอ๋อเลยอ๋อแบบมันคือ error ถูกไหมดังนั้นตัวนี้สะท้อนไปยัง IM คืออะไร IM ก็คือ error ของ CT error จะมากจะน้อย error จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไร error จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรZM ถ้า ZM ใหญ่หม้อแปลงตัวนี้ loss น้อยหม้อแปลงตัวนี้ error น้อยถ้า ZM เล็กกระแสมาด้านนี้เยอะไหมเยอะหม้อแปลงตัวนี้ error เยอะอีกตัวหนึ่ง burden มีผลต่อหม้อแปลงไหม burden มีถ้าเราต่อเบอร์เดนเยอะๆถ้าเบอร์เดนใหญ่ๆมันอยากมาไหมกระแสไม่อยากมาถูกไหมถ้าเราพ่วงอุปกรณ์ไปเยอะๆๆๆๆปรากฏว่าผลที่เราวัดเป็นไงเออร์เลอร์เยอะเพราะอะไรกระแสมันก็จะมาทาง ZM แทนใช่ไหมถูกไหมกระแสมันจะมาทาง ZM แทนถ้าเราต่ออุปกรณ์น้อยๆต่อตัวเดียวมิเตอร์ตัวเดียวจบความแม่นยำก็มากกว่าที่เราโยงไปนั่นโยงไปนี่อยากตรงนู้นก็อยากดูมิเตอร์บ้างตรงนี้ก็อยากดูบ้างเอาจาก CT ตัวเดียวกันนี่แหละแล้วมันต่อนุกงกันใช่ไหมถูกไหมครับอ่านเสร็จแล้วเอาไปรีเลย์ต่อนั้นสิ่งที่ได้เป็นไงครับเออเลอร์เพียบเลยนะครับสิ่งที่เราวัดได้คือเออเลอร์ก็จะเยอะกระแสจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับนั้น ZM คืออิมพีแดนแมกเนไทซิ่งอิมพีแดนซ์อิมพีแดนซ์เดี่ยวนำของแกนเหล็กของ CT ZB คือเบอร์เดนของ CT ระบุเป็นโอห์มได้ถ้า CT มีพิกัด5แอมป์ก็จะมีเบอร์เดน25คูณ ZB นี่ไง5สแควร์5กำลัง2คูณ Z เบอร์เดนไปงั้นจับวงจรสมมูลในรูปมาลองดู EM คือแรงดันที่ตกคอม ZM จะเท่ากับ EB บวก ZX2 คูณ I2 ใช่ไหมKVL ธรรมดา KVL ที่นี่แล้ว IM คือ EM ส่วน ZM IM กฎของโอห์มธรรมดาที่นี่คือ EM EM หาร ZM ได้ IM นะครับสองอย่างและ I1 KCL ที่นี่ I1 ก็คือ I2 บวกกับ IMใช่ไหม i2 บวกกับ im
ยังทันอยู่นะอย่าลืมว่าเรากำลังคุยกันว่าเราสมมติว่าตรงนี้คือ CT ใช่ไหมกรอบนี่คือ CT ถูกไหมกำลังคุยกันแบบนี้อยู่เนาะนะครับอันนี้คืออยู่ข้างใน CT I1 IM คือสิ่งที่อยู่ใน CT อยู่ใน CT สิ่งที่เราเห็นคือ I2 ถูกไหมสิ่งที่เราเห็นคือ I2 นะครับดังนั้นในกรณีที่เป็นหม้อแปลงในอุดมคติคือไม่มีเออร์เลอร์เลยถือว่า ZM เป็นอินฟินิตี้ถือว่า ZM ใหญ่มากๆไม่มีเออร์เลอร์เลยคือ I1 เท่ากับ I2 คือไม่มีความคลาดเคลื่อนแต่ในความเป็นจริง I2 ไม่เท่ากับ I1 I2 จะน้อยกว่า I1 แตกต่างกันอยู่ IM ดังนั้นค่าเออร์เลอร์ของ CT ตัวนี้คือ IM คือค่าเออร์เลอร์ของ CT นะครับในคอนเซปต์ของเครื่องวัดมันคือเออร์เลอร์ IM คือเออร์เลอร์ของ CTดังนั้นเราสามารถอาจจะแสดงความคาดเคลื่อนเป็น per unit error ก็หมายความว่า i1 ลบ i2 หรือ im เนี่ยต่อ i1 เป็นเท่าไหร่เรียกว่าค่า epsilon เป็น per unit error ได้มีข้อสังเกตคือกรณีที่ zb น้อยzb น้อยเนี่ยกระแส i1 จะไหลมา i2 ได้มากนะครับความคาดเคลื่อนก็จะน้อยการใช้งาน ct ควรจะต่อ impedance ของเครื่องวัดเนี่ยให้ต่ำๆเข้าไว้นะครับที่สุดแล้วเวลาเขารับประกันเออร์เลอร์ของ CT ว่า CT ตัวนี้เออร์เลอร์ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10% เนี่ยเขาจะประกันมันด้วยอะไรค่าเบอร์เดนที่มาต่อต้องไม่เกินเท่าไหร่ถูกไหมมันจะคุยกันแบบนี้ไม่ว่าผมสมมติว่าผมเป็นคนขาย CT แล้วผมก็ขายให้เราสมมติเราเป็นวิศวกรขาย CT ให้เขา CT ผมเออร์เลอร์ไม่เกิน 3%เราก็ซื้อไปคราวนี้เราต่อแหลกเลยต่อยงปรากฏว่าเออร์เลอร์กลายเป็น5แล้วก็มาว่าผมใช่ไหมงั้นผมบอกว่าเออร์เลอร์ไม่เกิน 3% ถ้าต่อเบอร์เดนไม่เกิน5โอห์มสมมุติใช่ไหมแต่ถ้าต่อเกิน5เออร์เลอร์อาจจะเกิน3อันนี้ไม่ใช่สเปคที่รับประกันถูกไหมครับถ้ามีกระแสไหลด้านปฐมภูมิ I1 แต่ทุติยภูมิเปิดอยู่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีกระแสไหลในด้าน I1 ถ้ามีกระแสไหล I1 พามไหล I1 พามไหลแต่ตรงนี้ open circuit ตรงนี้เปิดวงจร I2 เท่ากับ0ไปจะเกิดอะไรขึ้น i1 จะไหลมา im หมดเลยใช่ไหมถูกไหมการที่ i1 ไหลมา im เนี่ย zm เนี่ยเป็น impedance ที่ใหญ่มากเมื่อ zm เป็น impedance ที่ใหญ่มากถ้ากระแสที่ไหลผ่านเยอะนะครับสิ่งที่เกิดก็คือแรงดันตกข้องที่ terminal ของ ct จะสูงมากแรงดันที่ขั้ว ct จะสูงเข้าใจมั้ยครับที่ terminal ตรงนี้จะสูงมากนะครับและมักจะเกิดเบรกดาวน์เบรกดาวน์แปลว่ามันอาร์คเข้าหากันและ CT ก็จะเสียดังนั้น CT จึงห้ามเปิดวงจรด้าน secondary เด็ดขาดนะครับ CT จะห้ามเปิดวงจรด้าน secondary เด็ดขาดตอนขนย้ายทางด้าน secondary ช็อตไม่เป็นไรเราช็อต secondary ไม่เป็นไร CT ก็แค่อะไรแค่เราไม่เอาสัญญาณมาใช้ถ้าเราไม่เอาสัญญาณจาก CT มาใช้ให้เราจำ secondary เข้าด้วยกันเห็นไหมครับตอนเขาขนส่งมาเขาจะมีจัมเปอร์หรือเขาจะมีสวิตช์เวลาเราปลดขั้วทางด้าน secondary ออกเนี่ยอาจจะมีจัมเปอร์คือตัวโยกไปสับไปช็อตกันนะสับไปช็อตกันให้ระหว่างเทอร์มินอลทางด้าน secondary เห็นไหมครับด้านกระแสต่ำนะครับเวลาจะใช้เราก็ปลดจัมเปอร์นี้ออกแล้วก็จังไปใช้โอเคไหมครับเวลาเขาไวริ่งมาให้ตอนขนย้ายที่เป็นอาจจะเป็นบูชชิ่ง CT ที่อยู่ในอุปกรณ์เขาจะจังมาหรือใน CT เขาจังมาเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะ CT จะเสียหายได้นั่นเองเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนิดหนึ่งไม่ใช่อันนี้นะดู CT ที่ CT ตัวนี้นะครับเห็นว่าเนี่ยเขาพันตรงนี้กี่รอบ1 2 3 4รอบใช่ไหม4รอบเป็นการเป็นไงถ้าเราจ่าย100แอมป์
ผ่านตัวนำนี้จ่าย100แอมป์มันก็จะกลายเป็น400จะถูกคล้อง400ใช่ไหม PT ก็จะกระแสกระแสด้านพลังงานจะกลายเป็น400แอมป์เป็นต้นนะครับเพิ่มกระแสใช่ไหมเพิ่มกระแสด้านพลังงานก็จะปรับเป็นการปรับเทอร์เรชั่นของ CT ตามปกติได้นะเสร็จแล้วเขาเปิดด้าน secondary ไว้ด้าน secondary ทำไมมีหลายเส้นใน CT ของใน CT ที่เป็นจริงเพราะว่ามันบาง CT เนี่ยมันอาจจะมีให้เราเลือก turn ratio ได้เลือก 1,000:5 เลือก 800:5 แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนถูกไหมเลือกเถื่อนสามารถเลือกแท็บมันมีแท็บอยู่ข้างในตัวมันเองนะครับนี่แต่ด้านนี้ secondary เขาเปิดวงจรแต่เขาจ่ายไฟด้าน primary นะครับผลลัพธ์ก็คือกระแสก็จะไป IM หมดเลยนะครับแล้วก็จะเกิดแรงดันที่ขั้วตรงนี้สูงมากแรงดันตกห้องตกห้องวงจรสมดุลที่เป็นเส้น M ของแกนเหล็กนะครับงั้นสิ่งที่เกิดเบรกดาวน์ก่อนก็อยู่ตรงนี้นะครับงั้นพอจ่ายไฟนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่นะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนาะยังไม่รู้ว่าผมไม่รู้สิ่งที่ผมไม่รู้ก็เทียบแบบนี้ทำไมแล้วก็เอาขวานไปจิ้มจิ้มทำไมไม่รู้ชอบสกิปโอเคอีกอันหนึ่งคือ CT ในสับสเตชันเวลามีปัญหานะครับก็ไม่ระเบียบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายไฟฟ้าในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตที่ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าและมีการต่อสายดินที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการต่อวงจรอย่างไรครับโอเคตู้ไฟฟ้าในบ้านที่ต่อกับมิเตอร์ในระบบ1เฟส2สายนั้นเราจะเรียกว่าคอนซูเมอร์ยูนิตนะครับอ่ะ9โมงเบรกไหมเบรกเนาะอ่ะเบรกสัก5นาที